ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิ KLX 230รถ Enduro รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยหรือไม่และจะเปิดตัวเมื่อไหร่ย้อนหลังกลับไป1เดือนครึ่งที่ผ่านมาคาวาซากิอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัวรุ่น KLX 230เป็นครั้งแรกของโลกในงานจาการ์ตาแฟร์2019วันที่22พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาสำหรับกำหนดการเปิดตัว KLX 230ในเมืองไทยนั้นจะอยู่กันในงาน Kawasaki Enduro 3ชั่วโมง2019สนาม2ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2562ครับในช่วงที่ผ่านมาKawasaki มีการจำหน่ายรุ่น KLX 150cc และ KLX 250cc ดังนั้นการเปิดตัวครั้งนี้ของ KLX 230จะมาเสียบกลางระหว่าง KLX 150และ KLX 250นั่นเองครับจุดเด่นของ KLX 230ในครั้งนี้ก็คือชุดไฟหน้าแบบตาเพชรหลอดไฟที่มีกำลังวัตต์สูงถึง 60/55 วัตต์ให้การส่องสว่างที่เจิดจ้าในยามค่ำคืนรูปโฉมดีไซน์ให้ความปราดเปรียวเพียวบางสไตล์ของ KLX โดยการเปิดตัวครั้งนี้มี3เวอร์ชันให้เลือกใช้ก็คือ KLX 230 KLX 230 SE และ KLX 230R ทั้งหมดใช้เครื่องยนต์สูบเดียว 233cc ในแบบ Single Overhead Camshaft 2 วาล์วไม่มีหม้อน้ำไม่มี Oil Cooler โดยรหัสตัว R นั้นจะเป็นตัวแข่งไม่มีชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแต่อย่างใดให้แรงม้าสูงสุด19แรงม้าที่ 7,600 รอบต่อนาทีถ้าเป็นตัว R จะมี20แรงม้าที่ 8,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 19.8 นิวตันเมตรที่ 6,100 รอบต่อนาทีถ้าเป็นตัว R จะมีแรงบิดอยู่ที่ 20.6 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีรุ่นนี้จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด DFI ท่อ ID ขนาด32มิลลิเมตรมี6เกียร์และมีสตาร์ทแบบไฟฟ้ารุ่นนี้มีดีไซน์แบบ Aggressive สไตล์เฉพาะของ KLXเบาะนั่งสูง885มิลลิเมตรสูงมากครับรุ่นนี้คนตัวเตี้ยขี่ไม่ได้แน่นอนถังน้ำมันจุ 7.5 ลิตรถ้าเป็นตัว R 6.6 ลิตรน้ำหนักอยู่ที่132กิโลกรัมถ้าเป็นตัว R อยู่เพียงแค่115กิโลกรัมเท่านั้นโดยจะมีการใส่สวิงอาร์มอลูมิเนียมอลลอยมาให้ท้องรถตัวธรรมดาสูง265มิลลิเมตรแต่ว่าตัว R นั้นท้องรถสูงถึง300มิลลิเมตรครับโชว์กับหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน37มิลลิเมตรช่วงยุบ240มิลลิเมตรช่วงหลังเดียว Unitech ปรับสปริงพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้าเดียว2ลูกสูบขนาดจานเบรกอยู่ที่265มิลลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลังเดียว1ลูกสูบครับจานเบรก220มิลลิเมตรพร้อม ABS ยางหน้าขนาด 2.75 วงล้อ21นิ้วยางหลัง 4.10 วงล้อ18นิ้วครับโดย KLX 230นั้นวางราคาไว้ที่ 91,120 บาทนี่คือราคาที่อินโดนีเซียครับรุ่น KLX 230 SE 96,265 บาทส่วนรุ่น KLX 230R ตัวแข่ง 104,840 บาทครับเปรียบเทียบราคาของ KLX 150cc ในเมืองไทยจะแพงกว่าที่อินโดนีเซียประมาณ 14,400 บาทส่วนรุ่น KLX 250cc นั้นเมืองไทยจะแพงกว่าอินโดนีเซียประมาณ 21,700 บาทดังนั้นราคาของ KLX 230ในเมืองไทยก็จะแพงกว่าที่อินโดนีเซียประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทครับสำหรับตลาดมอเตอร์ไซค์แบบวิบากในเมืองไทยนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามีกระแสค่อนข้างต่ำคนนิยมน้อยยอดขายในแต่ละปีทำได้ไม่มากนักดังนั้นจะเห็นว่าทาง Honda Yamaha หรือแม้แต่ Suzuki นั้นต่างก็ไม่ค่อยนำรถมอเตอร์ไซค์แบบวิบากเข้ามาขายเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่าย้อนหลังกลับไป 40 ถึง 50 ปีที่แล้วหลายคนอาจจะเคยจำกันได้ยุควิบากคลองเมืองยุคนั้น Yamaha DTขนาด 100cc DT125 DT125MX สุดท้ายจบที่ DT175cc เมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาทางด้าน Suzuki นั้นมีวิบากรุ่นตระกูลของ TS ขณะที่ Honda ก็มี MTX 125R รุ่นสุดท้ายของวิบากในเมืองไทยรุ่นนี้นะครับสร้างชื่ออย่างมากมายให้กับ Honda แต่ว่าขายไม่ค่อยได้เพราะว่าเปิดตัวมาในช่วงที่รถวิบากนั้นอยู่ในช่วงขาลงพอดียอดขายจึงทำได้น้อยกว่าที่คาดหมายไว้เยอะสุดท้ายเลือกผลิตไปอย่างน่าเสียดายครับเรื่องราวของ KLX 230ในเมืองไทยจะมีการเปิดตัวกี่เวอร์ชั่นกี่แบบราคาเป็นเท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ